สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอันนึงนะครับผมอยากใหม่นึงโอเคครับพบกันในเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้อากาศเย็นๆนิดนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนกลางวันจะกลับมาร้อนหรือเปล่าไม่น่าจะถึงกลางวันนะจะใสๆเนี่ยแหละพอมีแสงก็จะความหนาวก็จะสลายไปแล้วนะฮะโอเคครับค่ะนะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะฮะวันแทบจะศุกร์สุดท้ายศุกร์สุดท้ายแล้วใช่ศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกาแล้วนะฮะใช่นะฮะแป๊บๆจะหมดปีแล้วนะครับศุกร์หน้าก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วเนี่ยเร็วมากเดือนสุดท้ายของปีแล้วอ่ะเร็วมากเลยใครช็อปช่วยชาติหรือยังฮะก็ช็อปไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มได้ยินข่าวของการเตรียมงานปีใหม่แล้วไงหลายที่เริ่มเตรียมกิจกรรมเตรียมสวดมนต์ข้ามปีทำบุญหรือว่าจัดงานเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยค่ะพอเริ่มได้รายงานข่าวพวกเทศกาลปีใหม่แล้วเรารู้สึกถึงแบบใจไปแล้วใจมันไปแล้วมันรู้สึกถึงความเป็นเฟสติฟซีซั่นแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรที่ให้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเราก็จะทำงานในช่วงเดือนธันวาอย่างแบบกระชุ่มกระชวยขึ้นนิดนึงเพราะว่าหลายคนก็จะแบบเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวแล้วอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเรามาค่อยมาคุยกันว่าเอ๊ะปีใหม่แล้วล่ะเราจะทำอะไรกันใหม่ๆบ้างมีสับอะไรที่เกี่ยวข้องกับช่วงนี้บ้างนะฮะทักทายกันเข้ามานะครับคุณนงนุชบอกที่โคราช20องศาโหดีจังเลยนะฮะทางภาคอีสานก็หนาวบอกหนาวเยอะเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่นี้คุณกนกรัตน์ทักเข้ามาด้วยนะครับมีหลายท่านทักเข้ามาคุณสุภาพรคุณลิตเติ้ลเพนกวินนะครับทักกันเข้ามาคุณโน้ตครับอ่านนะฮะก็รายงานตัวเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเฟสทีฟแล้วเนาะก็นึกถึงถ้าถามผมนะสถานที่ที่คนญี่ปุ่นชอบไปช่วงเนี้ยปีใหม่ช่วงวันหยุดอะไรเนี่ยก็คือโตเกียวดิสนีย์แลนด์จริงๆแล้วโตเกียวดิสนีย์แลนด์ชื่อว่าโตเกียวแต่เขาอยู่ที่ไม่ได้อยู่โตเกียวหรอกนะฮะอยู่ไปทางจังหวัดชิบะนะฮะชานกรุงโตเกียวนี่นะครับแต่ว่า อย่างที่คุณแก้มเล่าให้ฟังในรายการว่ามันไม่ใช่ที่ที่มันไม่ใช่ the happiest place on earth เสมอไปใช่แล้วก็นี่แหละข่าวล่าสุดที่รายงานไปเมื่อเช้านี้ก็คือเรื่องของพนักงานสาวที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ที่เขาต้องใส่คอสตูมหนักๆอะค่ะ30กิโลแล้วก็แบบว่าแสดงอย่างต่อเนื่องบ่อยๆเข้าพอทำแบบนี้เธอทำมา2ปีแล้วก็ปรากฏเกิดอาการแขนชามันสะสมเนาะ20กิโลใช่ไหมอย่า30โอ้โหแล้วบางทีเขาต้องยกแขนอยู่ตลอดเวลาค้างๆอยู่แบบหลายๆนาทีเกินครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งเหมือนกับยิ่งแบกความหนักนั้นมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็คำสาปจากข่าวเนี้ยเพียบเลยเพียบเลยทั้งเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายเรื่องของความเจ็บปวดอะไรต่างๆแนวกฎหมายด้วยมีหลายอย่างเลยนะคะว่ากันเลยแล้วเดี๋ยวนะคะขอถามนิดนึงว่าสัญญาณโอเคหรือเปล่าเพราะวันนี้อีกวันนึงที่ไม่ได้ใช้ Wi-Fi เป็น 4G แล้วนะคะแต่ว่าวานนี้ใช้ 4G ก็เห็นบอกว่าชัดเจนกันดีแต่ 4G ของแก้วมันไม่ค่อยแน่นอนไงเดี๋ยวก็จะเป็น 4G ที่ดีบางทีก็จะเป็น 4G ที่มันดรอปลงไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะก็คือว่าย้อนไปตั้งแต่เธอเข้ามาทำงานเนี่ยสำหรับพนักงานสาวคนนี้อายุ28ปีนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อเธอทำมาตั้งแต่ปี2015ประมาณเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าเพิ่งมาเริ่มรู้สึกถึงอาการเจ็บปวดเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะก็เป็นช่วงของเทศกาลนั่นแหละอย่างที่ว่าคือตรงเฟสทีคำแรกเพราะว่ามันก็ใกล้ปีใหม่ด้วยคริสต์มาสปีใหม่ในช่วงนั้นมันก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะแล้วก็ด้วยความที่ว่าการแสดงมันก็จะต้องสอดรับกับเทศกาลด้วยนะคะมันก็จะเฟสทีฟนี่ผมนึกถึงคำว่าเฟสติวัลอ่ะค่ะน่าจะมาจากก็เป็นช่วงเทศกาลเดียวกันครับนะคะทีนี้เนี่ยพอใส่คอสตูมคือเป็นคาแรคเตอร์คอสตูมก็คือเป็นชุดของตัวละครหรือว่าตัวการ์ตูนอะไรที่มันอยู่ในดิสนีย์นี่แหละค่ะใส่เข้าไป อาการที่เธอเริ่มรู้สึกเนี่ยก็คือว่ามันเริ่มชาที่แขนชาที่แขนซ้ายของเธอนะคะชาหรือว่านัมนะคะ NUMB อันนี้ก็เป็น adjective นะคะนัมฟีลนัมรู้สึกชาชาหรือว่านัมเนสนี่เป็นคำนามนะคะว่าอาการหรือความรู้สึกที่มันชาอันนี้เพลง Linkin Park ใช่ไหม
นำใช่คุณนำใช่ป่ะใช่ต้องเป็นรุ่นประมาณนี้แหละเด็กรุ่นอาจจะไม่รู้จักคุณคุ้งพักแล้วนะครับก็พอเธอรู้สึกชาที่แขนซ้ายนะคะแล้วก็มือก็เริ่มมีอาการสั่นๆมือซ้ายเนี่ยสั่นนะคะ tremble สั่นแบบนะ tremble สั่นนะคะครับรู้สึกคำนี้เคยเอามาไลฟ์แล้วล่ะแต่ว่าใช้กับภูเขาไฟตอนนั้นน่ะที่มันมีเป็นแอคทิวิตี้ที่มันอยู่ข้างใต้ภูเขาไฟมันมีแบบมันสั่นยังไม่ได้ประทุแต่มันแบบมันใช่นะคะแต่ว่า tremble เนี่ยค่ะอย่างกรณีนี้ใช้กับมือสั่นมีอาการแบบนี้แต่ว่าจะหยุดพักก็ไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเฟสติฟซีซั่นนี่แหละค่ะการแสดงอะไรต่างๆมีอะไรมันเยอะมากนะคะแล้วก็พอมีอยู่วันนึงก็เกิดอาการเจ็บอย่างหนักที่แขนซ้ายคือไม่สามารถที่คือขยับแล้วแบบมันเจ็บมากอย่างเงี้ยค่ะเขาใช้คำว่า acute pain นะคะ pain คือความเจ็บปวดใช่ไหมคะเติม acute เข้าไปข้างหน้าเนี่ยก็คืออย่างรุนแรงอ่ะมันรุนแรงนะคะการเจ็บปวดที่รุนแรงหนักจริงๆแล้วคำนี้เนี่ย acute เนี่ยก็อาจจะแปลว่าฉลาดเฉียบแหลมมีไหวพริบอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ในแง่ของความรุนแรงก็ได้เหมือนกันรุนแรงฉับพลันก็ได้นะคะรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเลยแล้วก็เฉียบพลันนี้นะคะแล้วก็ไปหาหมอก็บอกว่าเป็นอาการเหมือนโรคเป็นการกดทับที่เส้นประสาทบริเวณแถวทรวงอกอะค่ะคือมันจะเป็นโซนคอไหล่บ่าอะไรแถวๆนี้แขนแถวๆนี้นะคะซึ่งอาการที่เธอเป็นนะคะที่เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยได้รับการเยียวยาได้ชดเชยค่าเสียหายจากทางดิสนีย์แลนด์จากอาการ nerve ailment คำศัพท์เยอะนะเป็นตั้งแต่เรื่องของการทำงานไปจนถึงเรื่องของสุขภาพนะฮะนะคะอาการเจ็บป่วยจากเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับเส้น Nerve ประสาทกับประสาทนั่นนะคะnerve ประสาทแล้วก็ ailment ก็คือเป็นโรคนะคะทีนี้เนี่ยสารนะคะน่าจะเป็นสารแรงงานหรือว่าหน่วยงานด้านแรงงานของเขาเนี่ยนะคะก็ได้สั่งให้โตเกียวดิสนีย์แลนด์ชดเชยค่าเสียหายนะคะคำนี้ก่อนนะคะคำว่า compensate ชดเชยcompensate ชดเชยอันนี้เป็นกริยานะคะก็ถ้าเกิดว่าทำเป็นคำนามก็จะเป็น compensation ครับนะคะเติมเข้าไป compensation นะคะหัวว้อย compensation นะครับ T-I-O-N นะทำไมมันเขียนไม่ได้ต้องลบใหม่นะครับcompensation ก็คือการชดเชยนะครับ compensate ในกรณีนี้อาจจะเป็นรายได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นนะชดเชย คือถ้าเกิดว่าเป็นในแง่ของการชดเชยความเสียหาย อาจจะจำเป็นกรณีที่แบบว่าได้รับบาดเจ็บมีการสูญเสียชีวิตหรือว่าอาจจะเป็นกรณีของการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยนะคะ อะไรก็ตามแต่ที่ฝ่ายหนึ่งจะต้องรับผิดชอบให้จากความจากภัยที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ใช้คำว่า compensate เนี่ยได้นะคะถูก compensate นะคะหรือจริงๆแล้วคำว่า compensate เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในกรณีแบบทั่วๆไปอย่างเช่นว่าสิ่งหนึ่งมันไม่สามารถจะชดเชยกับอีกสิ่งหนึ่งได้หรอกนะหรือว่าเอาสิ่งเนี้ยมาทำเพื่อเป็นการทดเชยหรือทดแทนกับอีกสิ่งนึงก็แล้วกันอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นว่าไม่มีใครแทนใครได้ อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนเลยอ่ะงั้นไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยเป็นการ cannot ทดเชยได้ไหมอ่ะทดแทนกันได้ไหมอ่ะอะไรเงี้ยนะคะคือแบบว่าหาอะไรมาทดแทนกับอีกสิ่งนึงที่มันเหมือนจะเทียบกันได้หรือจะไม่ได้ก็ได้เงี้ยครับงงไหมเข้าใจครับสมมติว่าบอกว่าคุณคิงแก้มบอกว่าเอางี้ละกันสมมติว่าคุณแก้มการที่คุณมาทำดีกับฉันมันไปคอมเพนเซตกับการนอกใจของเธอได้หรอกนะอย่างเงี้ยกำลังจะบอกว่าแต่ผมไม่อยากยกตัวอย่างแฟนคุณเนี่ยเพราะแฟนคุณเป็นคนดีไงสมมติว่าอ้ํานอกใจเสร็จปุ๊บบอกว่าถ้างั้นต้องซื้อแหวนมาให้นะคอมเพนเซตได้มั้ยไม่ได้ใช่มั้ยแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าได้แต่ว่าก็คือล่าสุดเนี่ยก็อย่างกรณีนี้นะคะที่
โตเกียวดิสนีย์แลนด์เขาถูกสั่งให้ compensate นะคะก็คือ order to compensate ให้กับนักแสดงหญิงคนนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือคำว่าโอ้เยอะไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรได้ได้ไดีไออันเดียวแล้วกันนะอีกอันนึงคำว่า award นะคะ award ปกติแล้วเราได้ยินก็คือแปลว่ารางวัลหรือว่าให้รางวัลเป็นคำกริยาก็ได้เป็นคำนามก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันสามารถใช้ในคำศัพท์ในเชิงกฎหมายก็ได้ก็คือเป็นการตัดสินเป็นคำตัดสินที่ออกมานะคะก็คือว่าจำเป็นต้องให้คุณไหมจำเป็นต้องให้คุณกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างอันนี้ก็คือแบบว่าaward ค่าให้เนี่ยให้โตเกียวดิสนีย์แลนด์เนี่ยให้ค่าเสียหายอ่ะนะคะตัวอย่างให้โตเกียวดิสนีย์แลนด์ award compensation ให้กับผู้หญิงคนนี้คืออย่างกรณีเนี้ยเขาบอกว่าหน่วยงานทางด้านแรงงานนะคะหรือว่าศาลแรงงานเนี่ยเขาได้ awarded undisclosed damages นะคะให้กับพนักงานสาวก็คือได้ตัดสินให้ได้รับค่าชดเชยค่าสินไหมทดแทนตรงนี้นะคะก็เป็นมูลค่าที่ไม่ได้เปิดเผย undisclosed อันนี้สไตล์ญี่ปุ่นมากๆไม่เปิดเผยชื่อไม่เปิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะค่ะนะฮะหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหวันนี้ได้คำศัพท์ตั้งแต่สุขภาพ ไปจนถึงเรื่องของกฎหมายที่แบบตัวแม่ทางด้านกฎหมายมาเองเลยนะฮะ ของผมนะครับก็มีเรื่องของการศึกษานะครับจริงๆแล้วไม่ได้แบบเฉพาะทางการศึกษามากแต่ถือว่ามันมีศัพท์บางศัพท์ที่น่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับคำแรกผมพูดในรายการไปแล้วบอกว่าพูดถึง อะไรที่มันมากๆอย่างกรณีนี้คือการแข่งขันสูงมากนะเขาใช้คำว่า ultra competitive นะฮะ ultra competitive ไม่ใช่ competitive ธรรมดาเออนะฮะทีนี้ความน่าสนใจคือตรงนี้อุ้ยเป็นอย่างนี้ฮะโอเคใหม่ทีนึงทำไมล่ะเพราะมันขึ้นไปขอบมากๆไม่ได้ป่ะโอเคอ่ะงั้นขยับลงมานะครับอ่ะโอเคอ่ะ ultra นะอันนี้ตัว T นะครับแล้วก็เข้าจะมี hyphen นะแล้วก็ competitive นะโอเค ultra competitive นะครับก็คือแข่งขันสูงมากความน่าสนใจคืออยากให้โฟกัสคำที่ ultra competitive ก็แปลว่าแข่งขันนั่นเองมีการแข่งขันนะฮะพอ ultra เนี่ยเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะหมายถึงว่าอย่างยิ่งยวดอย่างมากนะครับสุดขีดนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะ อย่างของสังคมญี่ปุ่นเนี่ยผมอาจจะเคยพูดนะไม่น่าจะจำได้หรือเปล่านะสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะเป็น ultra aging นะฮะโอ้โอเคครับ aging ultra aging society คือเป็นสังคมสูงวัยอย่างยิ่งยวดนะฮะหรืออีกคำหนึ่งที่พูดถึงการเมืองก็ได้คนที่เป็น ultra left ultra left ก็คือแบบว่าซ้ายจัดซ้ายสุดๆนะฮะ ultra light ก็ได้ก็คือเอาง่ายๆนึกถึงคำว่า ultra violet ultra ultra นะฮะหรือว่า อย่างเช่นอุลตร้าแมนเนี่ยจริงๆก็มาจากคำว่าอัลตร้าแมนนะคือแบบโหมันแบบเหนือมนุษย์อ่ะนะอุลตร้าแมนเนี่ยจะสังเกตว่าอัลตร้าแมนนะอัลตร้าแมนเพราะเราเป็นอุลตร้านะคำนี้นะครับก็ใช้ได้เยอะเหมือนกันอะไรที่มันแบบมากๆมันมากกว่าเวอรี่อ่ะเราก็ใส่อัลตร้าเข้าไปนะครับทีนี้พูดถึงอะไรที่มันแบบมากกว่าปกติมันแบบมันมากกว่าธรรมดานะอีกคำหนึ่งที่ผมชอบใช้นะคือคำว่าเว้าแรงว่าห้ามขึ้นข้างบนเลยเนาะนี่อ๋อนี่คุณแก้มบอกว่าขัดใจมากเลยนะฮะเขียนให้แป๊บนึงนะสับก็ยาวพอเนาะน่าจะพออ่ะโอเคตัวลูกน้ำตัววายตัววายตัววายนะคำว่าคำเนี้ยถ้าเกิดเราดูเผินๆเนี่ยนะครับเราจะอาจจะอ่านออกเสียงว่าเป็น extraordinary นะฮะซึ่งเราก็พอจะเดาได้เนอะก็คือ extra คือที่มันมากกว่าปกติ extraordinary นะที่มันแบบมากกว่าปกติเยอะมากดีมากนะอะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็เวลาออกเสียงเขาจะออกเสียงเป็น extraordinary คือไม่ออกเสียงเป็นไม่ออกเสียงเป็นแบบว่า extraordinary เป็น extraordinary ก็คือตัวทรากับออมันควบกันนะฮะเป็น extraordinary นะฮะคือถ้ามันแบบอะไรที่มันอย่างกรณีนี้นะครับของที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าคุณแกมช่วยหน่อยเขาบอกว่า
มีการวางมาตรการพิเศษต่างๆมากมายที่มากกว่าปกตินะเขาก็เป็น extraordinary measures นะก็คือว่าอย่างเช่นห้ามเครื่องบินบินในช่วงเวลาดังกล่าวธุรกิจห้างร้านต่างๆตลาดหุ้นเปิดช้าไป1ชั่วโมงนะฮะก็เป็นตรงนี้เขาเรียกว่า extraordinary measures ก็คือว่าเป็นมาตรการที่มันพิเศษขึ้นมาอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่ได้จากกรณีของการสอบ entrance ของเกาหลีใต้ที่เลื่อนออกมา1สัปดาห์เพราะว่าก่อนหน้านี้เกิดกรณีที่ไม่คาดคิดก็คือแผ่นดินไหวที่เมืองโปฮังแล้วมันดันเกิดขึ้น1วันก่อนที่จะสอบนะคะดีที่มันยังไม่ได้แบบกำลังสอบกันอยู่แล้วแผ่นดินไหวมากโอ้ไม่งั้นนะไม่อยากจะคิดภาพถ้าเป็นเด็กจะรู้สึกยังไงเด็กจะกดดันไหมหรือจะชอบไหมที่แบบเอ้ยช้าไปหนึ่งสัปดาห์มีเวลา อ่านหนังสือเพราะว่ามันเคยเกิดเคสกรณีอย่างนี้ครับมีเหตุการณ์ขู่วางระเบิดที่มหาวิทยาลัยผมนี่แหละวาเซดะที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การขู่วางระเบิดมหาวิทยาลัยครั้งแรกของญี่ปุ่นตอนที่ผมเรียนอยู่อ่ะก็เคยมีข่าวว่ามีการขู่วางระเบิดมหาวิทยาลัยอื่นแต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยผมนะสาเหตุคืออะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวใครขู่นักเรียนเองนักศึกษาขู่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าดูหนังสือสอบไม่ทันก็เลยไปขู่แล้วไงโดนจับโดนจับสิครับแทนที่จะจะได้สอบแทนที่จะได้แทนที่จะสอบตกหมดอนาคตไล่ออกไปเลยหนักก็ไปอีกนะฮะก็คิดกันได้เนาะไม่แต่จริงๆอ่ะพูดถึงนะถ้าเกิดเวลาเลื่อนสอบนะคะครับมันก็สองแง่สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมก็มีเวลาอ่านมากขึ้นครับแต่คนที่พร้อมแล้วอ่ะมันลืมนะแต่เป็นผมนะผมจะสอบให้มันจบเพราะอะไรรู้ป่ะเราไม่พร้อมก็ใช่ว่าเพื่อนจะพร้อมไอ้สอบด้วยกันแบบไม่พร้อมนี่แหละไปวัดดวงกันก็ไม่แน่แต่ว่าบางทีเนี่ยคือพอเราอ่านนะคะแล้วเราต้องเขาเรียกว่าดูดไอ้พวกความรู้ทั้งหลายแหละต้องซับซึมซับเขาใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวที่ต้องบริโภคเข้าไปอย่างหนักอ่ะแล้วอินเทคเข้าไปใช่แล้วมันอยู่อย่างนั้นได้ไม่นานเพราะว่าคือบางทีความรู้ระเหิดออกไปนะหรือไงบางทีเนี่ยเราอ่านไปเนี่ยแล้วความจำมันจะอยู่สำหรับวันพรุ่งนี้ที่เราจะสอบอย่างเงี้ยมีอายุอยู่เหมือนกันนะคะ expire ความรู้ expire ต้องทวนใหม่อย่างเงี้ยถูกนิสิตผมก็เป็นความรู้ expire พอสอนเสร็จปุ๊บพออีกวันนึงเหมือนไม่เคยได้ล้ำได้เรียนกันมาก่อนคือถ้าอะไรที่มันเป็นหลักการที่แบบโอเคอ่ะอันนั้นเข้าใจแต่ไอ้พวกรายละเอียดที่แบบบางทีมันท่องสำหรับการสอบโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะพอพ้นวันไปแล้วมันจะได้ไม่เป๊ะหรือได้ไม่ครบกฎหมายด้วยเนาะเอายิ่งกฎหมายก็มาเริ่มมาทบทวนใหม่พ้นนึกถึงสมัยม.ปลายเรียนวิชาแบบอะไรหลายๆอย่างประวัติวรรณคดีพวกอะไรที่มันต้องท่องเยอะๆสังคมอย่างเงี้ยเนาะก็รายละเอียดเยอะพูดถึงประโยคนี้เนี่ยขอพูดนิดนึงแล้วกันนะฮะมีเด็กนิเทศศาสตร์หลายๆคนผมเคยถามตอนสอบสัมภาษณ์แม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กที่เข้ามาเรียนนิเทศศาสตร์มันถามบอกว่าทำไมถึงอยากเรียนนิเทศคำตอบที่หลายๆคนตอบคืออะไรรู้ไหมครับหนูไม่ชอบอ่านหนังสือหรือบอกว่ามาเรียนนิเทศแล้วหนูผิดหวังมากทำไมหนูผิดหวังต้องอ่านหนังสือเหรอคะคือแบบอ้าวคุณคิดอะไรอยู่ในใจคือจริงๆแล้วการเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยนะครับต้องอ่านหนังสือคุณต้องมีความคิดต้องมีแบบรู้ประเด็นทางสังคมนะอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้นะเห็นสอบการสอบเข้านิเทศใน ultra competitive นะฮะคือแบบโหอัตราการแข่งสูงมากแข่งขันสูงเพื่ออะไรจะได้ไม่อ่านหนังสืออันนี้ไม่ใช่นะฮะนะฮะอันนี้บอกไว้แต่อย่างอาจารย์เรียนสายวิทย์มาเนี่ยน่าจะยิ่งต้องท่องเยอะเลยอ่ะเข้าใจชีวะเคมีใช่ใช่ชีวะใช่ถูกผมจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์นะเดี๋ยวจะคนจะนึกว่าเป็นนิเทศใช่ทำหลงทำแลบอะไรเงี้ยถูกอันนี้ถือว่าโชคดีคือแบบว่ากฎหมายมันก็มีการท่องอยู่แต่ว่ามันก็มีความเข้าใจที่มันแต่สายวิทย์เนี่ยโอ้โหนี่คือสมัยที่สอบสายวิทย์นี่ต้องแบบสูตรเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเนาะเดี๋ยวพลิกเรื่องไปดูอีกเรื่องนึงเลยละกันนะจากเรื่องของการเรียนผมเล่าให้ฟังว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีอีออนซึ่งเขามีร้านสะดวกซื้ออยู่ในเครือเขาด้วยเนี่ยนะฮะ 7,000 กว่าแห่งประกาศว่าปีหน้าเนี่ยจะหยุดวางจำหน่ายpornographic magazines นะฮะโอเคครับหนังสือโป๊ใช่ผมใช้คำว่าหนังสือปลุกใจเสือป่าเอ้าคุณแก้มเขียนให้ผมหน่อยละกันนะผมแบบว่าปกติก็พอจะเขียนได้แต่พอแบบเจอคุณแก้มปุ๊บเนี่ยสกิลในการเขียนผมอ่อนด้อยขึ้นมาทันทีไม่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยว pornographic นะฮะแล้วก็อาจจะใส่ magazine เข้าไปหรือว่า movie ก็ได้อย่างนี้นะฮะแค่นี้ก็ได้ครับ pornographic นะอันนี้เป็น adjective นะครับแปลว่าที่เกี่ยวกับ
โป๊นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเพศเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะพอร์นกราฟิกโป๊นั่นแหละอันนี้ชัวร์ที่สุดนะอันนี้คือแบบตรงตัวที่สุดนะกรณีนี้คือพอร์นกราฟิกแมกกาซีนก็คือเป็นนิตยสารโป๊นะแมกกาซีนโป๊กลุ่มใจเสือป่าก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้ที่น่าสนใจอันนี้ก็จะเป็นคำที่เป็นทางการถูกถูกผมจะบอกว่าเนี่ยแหละครับมันก็จะเหลือแค่นี้พอนทีนี้ปัญหาคือคนไทยหลายๆคนครับชื่อพอนเหรอคะชื่อพอนฝรั่งก็จะงงว่าโอ้ what's your name call me พอนเนี่ยออกมาเนี่ยออกมาคุณนึกออกไหม call me พอนเนี่ยก็ต้องพยายามเขียนเลี่ยงเป็นอย่างอื่นไปแทนนะคะเขียนยังไงได้อะคุณ PON POND พอนเนี่ยพอนเออก็ต้องยอมแบบอย่าใส่อาแบบนี้ต้องยอมแบบไม่เป๊ะนิดนึงก็ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยชื่อปูอย่างเงี้ยค่ะผู้ PO เสร็จเลยแต่ว่าอึอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมก็ต้องก็เป็นปัญหาของชื่อภาษาไทยเนี่ยที่มันถูกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งปิดท้ายนะครับก็บอกว่าแมกกาซีนของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคือช่วงหลังเนี่ยพอเขาคือช่วงแรกเนี่ยผู้ชายเนี่ยไปอ่านได้คือเปิดอ่านได้เลยนะฮะแต่ว่ามันก็สร้างความอึดอัดให้กับผู้หญิงที่บางครั้งมีเด็กเข้ามาด้วยเออเด็กอีกอ่ะใช่ดังนั้นเนี่ยเขาก็อ่านกันซีลซะพอซีลเสร็จปุ๊บคนที่ทำแมกกาซีนเนี่ยก็เลยออกแก้ปัญหาเดี๋ยวกลัวคนจะไม่ซื้อทำปกเนี่ยนะครับให้มัน provocative นะฮะผมจะลองอีกครั้งนึงนะครับครั้งสุดท้ายนะฮะprovocative นะโอเคได้อยู่ provocative นะ provocative ก็คือยั่วยุยั่วยวนนะฮะ provocative อาจจะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ทางเพศอย่างเดียวถูกต้องกรณีนี้คือยั่วยวนแหละนะฮะ provocative ทางเพศแบบอลังฉางเลยนะฮะอลังฉางเนาะนะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของเรื่องของอย่างเช่นการทะเลาะหมอแวงกันหรือสงครามก็ได้นะอย่างเช่นเกาหลีเหนือนะครับสิ่งที่เกาหลีเหนือทำอย่างเช่นซ้อมหรือว่ายิงขีปนาวุธอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่า provocative ก็คือว่ามันยั่วยุมากๆนะฮะหรือแบบทะเลาะกันอย่างเงี้ยอีกฝั่งนึงแบบมีพฤติกรรมที่ provocative มาสิมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ยั่วยุกันก็คือยิ่งทำให้โกรธยิ่งทำให้ไม่พอใจอะไรแบบนั้นนะคะ provocative ครับนี่แหละครับก็เป็นคำศัพท์ของฝั่งผมโอเควันนี้นี่ศัพท์แน่นมากเลยนะคะครับทั้งสองฝั่งเลยนะนี่คือคุ้มมากเพราะว่าแบบโอ้โหมาเป็นตั้งเกือบ20คำเยอะๆอยู่เยอะอยู่อ่ะทีนี้คุณแก้วเราจะดูข้อความได้อย่างไรเราก็จะต้องมาทางนี้อึ๊สสวัสดีค่ะคุณวสันต์คุณดงนุชบอกว่าอาจารย์เจมีความพยายามสูงมากค่ะในการที่จะเขียนแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะฮะคุณแอมมอร์นิ่งนะคะคุณมิถุนาสวัสดีค่ะคุณคมกริบตัวอย่างนี้คิดได้อย่างไรมันตัวอย่างอะไรนะมีหลายตัวอย่างกันที่เราคิดกันได้แบบนี้คุณพัชรินบอกว่าขอให้เราดำเนินรายการคู่กันนานๆนะคะเดี๋ยวก่อนบอกว่าคุณเดี๋ยวก่อนคุณคมกริบบอกว่าอาจารย์เจตดูชำนาญเรื่องอะไรฮะเรื่องพรเหรอหรืออะไรครับสัญญาณชัดเจนนะคะโอเคครับคุณนุชบอกว่าอากาศเย็นรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันนะคะครับคุณพัชรินบอกว่าคุ้มมากนะวันนี้ที่มาได้มาดูวันนี้นะครับบอกว่าวันนี้บางวันก็วิชาการบางวันก็บันเทิงนะก็ปนๆกันไปนะฮะคุณเก๋บอกว่าฟังรายการวิทยุว่าสนุกแล้วดูไลฟ์ยิ่งสนุกขึ้นไปอีกติดตามไปเยอะๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจกับเราคุณพิจนาบอกว่าความจำระยะสั้นนี่ชอบมากจริงๆคุณณรงค์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสิริพรนะคะอากาศเริ่มหนาวอยู่ที่ไหนเนาะคุณพัชรินอาจารย์เจตคิดดีขอบคุณครับฮิปสเตอร์นะฮะคุณแอมบอกว่าอย่าชี้โพรงให้กระรอกน่าจะหมายถึงเรื่องวางระเบิดนะอย่ามีข่าวว่าวางระเบิดคณะนิเทศนะอันนั้นไม่ต้องนะแต่ว่าก็หมดอนาคตไงคะครับต้องแบบมีวิจารณญาณเนาะคุณสุชินันสัญญาณชัดเจนจากบางบัวทองคุณกนกรัตน์สัญญาณดีนะคะโอเคกาฬสินธุ์ชัดเจนค่ะคุณมยุรีอากาศน่าจะเย็นนะคะสุชัยชัดเจนเอออีสานดูท่าจะเย็นนะคะเห็นหลายคนบอกอากาศดีนะขึ้นไปน่าจะครบละคุณอมาตคุณปริเชษนครก็อากาศดีใช่ไหมคะโอเคมีคนขอเพลงแรปแต่จะต้องขอผมไปซ้อมของคุณแก้มเนี่ยโอเคค่ะโอเคครบแล้วแหละเนาะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามเราในเช้าวันนี้และเดี๋ยวเจอเราสองคนได้ใหม่ช่วงค่ำนะข่าวค่ำก็เจอกันเช้าเจอกันเย็นเนี่ยนะตามมื้ออาหารตามมื้ออาหารมีกลางวันไม่เจอกลางวันเดี๋ยววันนี้ทำด้วยโอ้วันนี้คุณแก้มแบบ
เนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่แบบว่ามาแทบทุกมื้ออาหารเลยเช้าต้องมาเย็นนะคะครับพบคุณแก้มได้นะคะโอเคเป็นกำลังใจให้คุณแก้มด้วยนะครับโอเคไปแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้เป็นวันศุกร์ที่สดใสนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลื่นข่าว 100.5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 